นี่แบตกระโดดลงเลยนะครับจาก94นะครับเหลือ90นะครับไม่ถึง2นาทีนะครับผมสวัสดีครับจากร้านแม็กอัพนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาเปลี่ยนแบต iPad mini 4นะครับลูกค้าแจ้งว่าแบตหมดเร็วนะครับเล่นไม่ถึงชั่วโมงก็หมดนะครับตอนนี้ทางร้านได้ตรวจเช็คเครื่องเบื้องต้นแล้วนะครับตอนนี้น่าจะแบตเสื่อมนะครับเกิดจากอายุการใช้งานนะครับผมเดี๋ยวให้ดูเปอร์เซ็นต์แบตนะครับก็เหมือนจะลดเร็วจริงๆนะครับตัวนี้แบตกระโดดลงเลยนะครับจาก94นะครับเหลือ90นะครับไม่ถึง2นาทีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเริ่มขั้นตอนการเปลี่ยนแบตกันเลยครับโอเคครับในส่วนนี้ก็จะเป็นแบตใหม่ของทางร้านนะครับเราใส่แบตใหม่เพื่อเทสใช้งานดูก่อนนะครับโอเคครับในส่วนนี้ก็แบบมีไฟปกตินะครับเดี๋ยวลองชาร์จไฟดูก่อนนะครับโอเคชาร์จเข้าปกตินะครับเดี๋ยวเราเริ่มขั้นตอนการประกอบกันเลยครับโอเคนะครับก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนแบต iPad mini 4นะครับลูกค้าแจ้งว่าแบตหมดเร็วนะครับผมอันนี้ก็หมดเร็วจริงๆนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจอยากเปลี่ยนแบตนะครับ iPhone iPad MacBook นะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับหรือทักเข้ามาสอบถามทางอินบ็อกซ์ก่อนก็ได้นะครับผมคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับ MacUp Studio ขอบคุณมากนะครับ